สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอกามีชาแนลในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประเทศที่มีเสน่ห์มากมายอย่างญี่ปุ่นกันครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงคือการให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาของคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมการรักษาเวลาและการตรงต่อเวลาที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาทำไมคนญี่ปุ่นถึงถือว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าแล้วพวกเขาใช้เวลาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการเดินทางหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันคนญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกวินาทีมีคุณค่าและพวกเขาให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและการเคารพกันและกันซึ่งสิ่งนี้สะท้อนออกมาในวิถีชีวิตและพฤติกรรมต่างๆที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการมาทำงานให้ตรงเวลาหรือการรักษาตารางการเดินรถไฟที่เที่ยงตรงมากตลอดไปจนถึงการจัดสรรเวลาชีวิตส่วนตัวและการพักผ่อนถ้าพร้อมแล้วมาร่วมติดตามกันครับว่าคนญี่ปุ่นมีวิธีจัดการและให้ความสำคัญกับเวลาอย่างไรจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างยิ่งคนญี่ปุ่นถือว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและพยายามใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวัฒนธรรมการเคารพเวลาและการรักษาความตรงต่อเวลานี้ฝังลึกในวิถีชีวิตทั้งในเรื่องการทำงานการเดินทางและชีวิตประจำวันวัฒนธรรมเหล่านี้สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ญี่ปุ่นโดดเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายประเทศทั่วโลก 1. การรักษาเวลาเป็นหัวใจหลักของการทำงานคนญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานที่มีวินัยสูงพวกเขาให้ความสำคัญกับการเริ่มงานให้ตรงเวลาและทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริษัทหรือองค์กรต่างๆการมาสายเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และอาจทำให้เกิดการวิจารณ์จากคนรอบข้างการมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนถึงการมีความรับผิดชอบสูงและแสดงถึงความพร้อมในการทำงานอย่างเต็มที่พนักงานส่วนใหญ่มักจะมาถึงก่อนเวลาเพื่อเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจในการทำงานทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความกระตือรือร้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้การประชุมของคนญี่ปุ่นก็เน้นความตรงต่อเวลาผู้เข้าร่วมประชุมมักจะเตรียมตัวล่วงหน้าและไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาภายในเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ดี 2. การเดินทางและการขนส่งที่ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพการเดินทางสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเช่นรถไฟและรถประจำทางมีชื่อเสียงว่าตรงต่อเวลามากระบบการขนส่งที่ตรงต่อเวลาไม่เพียงแต่ช่วยให้คนญี่ปุ่นสามารถวางแผนชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอแต่ยังสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับเวลาในระดับประเทศอีกด้วยโดยเฉพาะรถไฟชินคันเซ็นซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความเร็วและความแม่นยำในการเดินทางหากรถไฟล่าช้าแม้เพียงไม่กี่วินาทีเจ้าหน้าที่จะประกาศขอโทษผู้โดยสารทันทีซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจในเรื่องของการรักษาเวลาอย่างจริงจังสำหรับคนญี่ปุ่นการเดินทางไปถึงจุดหมายตรงเวลาถือเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเสมอพวกเขามักจะเผื่อเวลาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอเช่นหากมีการนัดหมายเวลา 9:00 น.พวกเขาอาจจะเตรียมตัวให้มาถึงก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะถือว่าการไปถึงก่อนเวลาแสดงถึงความเคารพและความน่าเชื่อถือในการรักษาคำมั่นสัญญา 3. การจัดการเวลาชีวิตส่วนตัวและครอบครัวแม้ว่าการทำงานจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นก็ยังให้ความสำคัญกับการใช้เวลาในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวการแบ่งเวลาอย่างสมดุลระหว่างงานและครอบครัวเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในวัยทำงานและวัยผู้ใหญ่พวกเขามักจะใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในสถานที่ธรรมชาติเช่นการไปออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำงานหนักนอกจากนี้การเคารพเวลาของผู้อื่นยังเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่ฝังลึกเช่นการไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าในช่วงหลังเวลางานเป็นสิ่งที่ได้รับการรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคนญี่ปุ่นมักเคารพเวลาที่ผู้อื่นต้องการใช้เพื่อการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตกับครอบครัวทำให้สังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและมีความสุขในความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล 4. การเคารพเวลาในมิติวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมการเคารพเวลาในญี่ปุ่นยังสะท้อนให้เห็นในงานประเพณีและเทศกาลต่างๆการจัดกิจกรรมเทศกาลหรือพิธีการสำคัญเช่นพิธีชงชาการฉลองวันหยุดทางศาสนาหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิล้วนมีการกำหนดเวลาอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบการจัดงานเหล่านี้ให้ตรงเวลาเป็นการแสดงถึงความเคารพและความตั้งใจของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความสุขร่วมกันในสังคม 5. การให้ความสำคัญกับเวลาของผู้อื่นการเคารพเวลาของผู้อื่นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประชุมการนัดหมายหรือการส่งงานคนญี่ปุ่นมักจะเคร่งครัดในการทำทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์และทันเวลาการมาสายหรือการส่งงานล่าช้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและจะถูกมองว่าเป็นการไม่เคารพต่อผู้อื่นดังนั้นคนญี่ปุ่นมักจะวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพื่อให้สามารถส่งงานและทำตามที่รับปากไว้ได้ตามกำหนดเวลาการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเหล่านี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างกันการให้ความสำคัญกับเวลาของผู้อื่นยังหมายถึงการใช้เวลาในการช่วยเหลือ
และสนับสนุนกันหากมีเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหาคนญี่ปุ่นมักจะช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นการใช้เวลาเพื่อสนับสนุนผู้อื่นในสถานการณ์ที่จำเป็นเป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพการให้ความสำคัญกับเวลาและการเคารพเวลาของผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่นการตรงต่อเวลาการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบความสำเร็จของประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการคมนาคมหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนหนึ่งมาจากการให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาและการเคารพเวลาของผู้อื่นวัฒนธรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือและความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเวลาของคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความมีวินัยและการเคารพกันและกันในทุกมิติของชีวิตหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดดีๆจากสิ่งที่เราได้นำเสนอไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาหรือประสบการณ์ที่เคยได้เห็นการรักษาเวลาแบบญี่ปุ่นก็อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามานะครับพวกเรายินดีรับฟังและอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีส่วนร่วมกับรายการของเราเพราะเรารู้สึกว่าเวลาของทุกคนมีค่าและทุกความคิดเห็นก็มีคุณค่าไม่แพ้กันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทอกามีชาแนลเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกับเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ